สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่18ตุลาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1643.92 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 5.58 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.34% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 80,000 ล้านบาทโดยประมาณโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็เป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะยืนระยะในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันโดยแรงซื้อนั้นมาจากกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารส่วนแรงขายนั้นมาจากกลุ่มค้าปลีกโดยตลาดนั้นได้แรงหนุนมาจากปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ก็ยังคงปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าการเข้าสู่ช่วงของการประกาศงบก็เลยทำให้ดัชนีนั้นค่อนข้างจะผันผวนอยู่ทางด้านตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็เป็นการกระจายตัวอยู่ในทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบขณะที่จีนรายงาน GDP growth ในไตรมาส3ปี64ก็ขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ IVL บวกขึ้นมา 2.82% ก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากราคาฝ้ายที่สูงสุดในรอบกว่า10ปีด้วยกันซึ่งก็จะเป็นบวกต่อความต้องการสินค้าทดแทนอาทิเช่นโพลีเอสเตอร์ของ IVL ทางด้านของ PTTGC วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ 3.09%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส3ปี64นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ยังได้แรงหนุนมาจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาด้วยส่วนทางด้านของ BCP วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.51% อันนี้ก็คาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไตรมาส3ปี64นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นอีกทั้งค่าการกลั่นแล้วก็ทางด้านของธุรกิจโรงกลั่นนั้นยังมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องทางด้านของฮาน่าราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 6.87% ก็คาดว่างบในไตรมาส4ปี64นี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากไตรมาส3ปี64นั้นผลประกอบการชะลอตัวกันลงไปนอกจากนี้ก็มีการรับออเดอร์ผลิตชิ้นส่วนบอร์ดรถยนต์ EV แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับลูกค้าจีนรวมทั้งเกาหลีใต้ด้วยทางด้านของ STGT วันนี้ราคาหุ้นฟื้นตัวกันขึ้นมา 3.15% ก็มีการตั้งบริษัทย่อยใหม่ขึ้นมาในประเทศอินโดนีเซียเพื่อที่จะเอาไว้ใช้จัดจำหน่ายถุงมืออย่างเพิ่มเติมส่วนทางด้านของ Grammy วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง 9.46% ก็มีรายการ Big Lotกว่า 52.05% ซึ่งก็เป็นการโอนหุ้นออกจากครอบครัวดำรงชัยธรรมไปยังบริษัทที่เป็นโฮลดิ้งที่มีชื่อว่าฟ้าดำรงชัยธรรมซึ่งจะทำให้บริษัทนี้ถือหุ้นในแกรมมี่บริษัทเดียวโดยที่ไม่ได้มีการขายหุ้นกันออกมาแต่อย่างใดทางด้านของ FN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.34%ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีการเปิดครบทุกสาขาหลังคลายล็อกดาวน์แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเตรียมที่จะออกแคมเปญใหม่เพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายส่วนทางด้านของผลิตภัณฑ์กัญชงนั้นคาดว่าจะพร้อมจำหน่ายได้ในไตรมาส4ปี64นี้ทางด้านของบิวตี้บวกขึ้นมา 4.94% แล้วก็บิ๊กบวกขึ้นมา 5.66% ซึ่งก็ยังคงได้แรงหนุนจากเรื่องของประเด็นการเปิดเมืองซึ่งก็คาดหวังว่าทางด้านของนักท่องเที่ยวจีนนั้นจะกลับกันเข้ามาส่วนทางด้านของ Jmart วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.40% ก็มีประเด็นข่าวที่ผู้บริหารนั้นมีการซื้อหุ้นเพิ่มอีกกว่า 1,400,000 หุ้นที่ราคาหุ้นละ39.99 บาทแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยมีการซื้อขายกว่า 41.72 ล้านบาทด้วยกันทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ SF
ติดลบไป 6.42% ก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมที่ผู้บริหาร2รายนั้นมีการขายหุ้นออกมารวมกว่า265ล้านหุ้นก็คิดเป็นเงินกว่า 22.3 ล้านบาทส่วนทางด้านของ NCAP วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 3.79% ก็ได้รับผลกระทบมากสุดถ้าหากว่าทางด้านของสคบ.นั้นมีการเข้ามาควบคุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อของกลุ่ม leasing ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์รถแทรกเตอร์แล้วก็เครื่องจักรการเกษตรไม่ให้เกิน 15% ทางด้านของเมเจอร์วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 3.04% ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นการเก็งกำไรกันเรื่องของการปลดล็อกดาวน์และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ